ไทย Q Plus สวัสดีค่ะวันนี้ไทย Q Plus จะนำสาระความรู้มาบอกเล่าให้ทราบว่าเพราะเหตุใดเราจึงควรทานกล้วยในตอนเช้าค่ะวิธีหนึ่งที่น่าสนใจและกำลังเป็นที่นิยมในประเทศญี่ปุ่นค่ะก็คือการกินกล้วยมื้อเช้าหลายคนอาจทำหน้างงๆว่าทำไมจะต้องเป็นกล้วยมื้อเช้าก็เพราะว่ากล้วยนับเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยประโยชน์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดชนิดหนึ่งในกล้วยนั้นจะมีวิตามิน B1 และ B2 ที่ช่วยในการเร่งการเผาผลาญน้ำตาลและไขมันทั้งยังช่วยฟื้นฟูร่างกายจากการเหนื่อยล้าอีกด้วยยังมีโพแทสเซียมช่วยในการขับโซเดียมอันเป็นหนึ่งในตัวการที่จะทำให้ความดันเลือดสูงออกทางปัสสาวะและส่งผลให้ลดการบวมของร่างกายได้อีกด้วยแมกนีเซียมในกล้วยยังช่วยควบคุมความดันเลือดและการทำงานของแคลเซียมในร่างกายเส้นใยที่มีอยู่ในกล้วยนั้นจะส่งผลในระบบขับถ่ายในแต่ละวันของร่างกายเราให้ดีขึ้นด้วยเหตุผลที่เราควรกินกล้วยตอนเช้ากล้วยยังมีคุณประโยชน์อีกหลายชนิดทั้งไฟโตเคมีคอลที่ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระชะลอความแก่ป้องกันมะเร็งมีเอนไซม์ช่วยการย่อยอาหารทำให้กระเพาะอาหารและลำไส้ทำงานหนักลดน้อยลงคนที่รู้สึกหิวบ่อยหากกินกล้วยทุกเช้าแล้วอาการของวิถีคนอ้วนจะหายไปโดยฉับพลันอีกทั้งผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบขับถ่ายและลำไส้ปัญหาสุขภาพเหล่านี้ก็จะแก้ได้ง่ายเพียงปอกกล้วยเข้าปากแล้วกินกล้วยเท่านั้นเองค่ะกล้วยจะมีวิตามิน B1 และ B2 คอยช่วยเร่งการเผาผลาญน้ำตาลและไขมันมีคาร์โบไฮเดรตชนิดที่ดีต่อร่างกายมีไฟเบอร์ชนิดละลายน้ำได้พอตกเข้าไปในระบบย่อยอาหารจึงดูดซับน้ำพองตัวและช่วยทำให้ท้องรู้สึกอิ่มได้นานขึ้นสำหรับสาวๆที่ต้องการลดน้ำหนักการกินกล้วยน้ำว้าสัก 1-2 ลูกพร้อมน้ำ1แก้วหลังตื่นนอนจะช่วยให้การลดน้ำหนักประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นนะคะแต่ทั้งนี้การควบคุมอาหารและการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอพร้อมกันด้วยจะได้ผลดียิ่งขึ้นค่ะยิ่งในยุคปัจจุบันด้วยแล้วช่วงเวลาตอนเช้าเป็นช่วงเวลาที่เร่งรีบที่สุดบางคนถึงกับไม่ได้กินอาหารเช้ากันเลยหรือไม่ก็เลือกกินเพียงแค่กาแฟกับขนมปังเท่านั้นดังนั้นถ้าหากลองเปลี่ยนช่วงเวลาแห่งความเร่งรีบมากินกล้วยในตอนเช้าก็น่าจะสะดวกง่ายได้แถมได้ประโยชน์มากมายเลยทีเดียวนะคะสำหรับวันนี้ Thai IQ Plus ขอลาไปก่อนสำหรับครั้งหน้าจะมีทริคหรือมีเคล็ดลับอะไรดีๆมาฝากคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ